สวัสดีครับเกิร์ลผมแม่กมูเกมแคสเตอร์แคสเกมไทแอนด์ซันลาเบอร์โคยเช่นเคยผมนะก็มาต่อกันเลยกันพาร์ทที่แล้วเล่นถึงไหนแล้วจำไม่ได้แล้วแนนโปรเจกต์นี้เล่นหยุดก็ผมนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะยาวถ้าเกิดว่าผมขี้เกียจเล่นก็ไม่เล่น ถ้าเกิดอยากจะเล่นแล้วค่อยกลับมาเล่นใหม่ดังนั้นก็ถ้าเกิดว่ามันหายไปสักแป๊บนึงก็เข้าใจตรงกันนะผมนะแต่จะพยายามค่อยๆเล่นไปค่อยๆเล่นไปไม่รีบตอนนี้จะมีภารกิจคืออะไร Come over to the dump I have something interesting okay ผมต้องไปที่ดัมเขาจะมีอะไรน่าสนใจให้ผมดูดัมที่ไหนที่นี่ป่ะอ๋อนี่ไงฉันอยากจะให้ชัวร์นะว่ามันจะไม่มีหุ่นยนต์ตัวอื่นที่มันอยู่ในดัมเนี่ยมันออกมาล้างแค้นอะไรพวกเราอีกแล้วและฉันก็เจอสิ่งนี้อะไรอะ Locky Socket รู้สึกว่ามันจะมีรูปร่างคล้ายๆกับLegendary Spam Crystal คืออะไรฉันน่ะได้อันนึงใส่เข้าไปแล้วแต่ว่าไอ้ Spam Crystal นี้มันคืออะไรกันเหรอเมื่อหลายร้อยปีก่อนในช่วงสมัยอียิปต์ดึกดำบรรพ์ผู้คนต้องการบลา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 แล้วพวกเขาก็ตายกันหมดบลาบลาบลาแหกปากบลา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 บีไอพิเศษมากมายบลา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 โอเคเข้าใจตรงกันจากนั้นฉันก็ไปขายมันให้กับตลาดก็เพราะว่าโรงงานตอนนั้นมันทำได้ไม่ค่อยดีนักฉันรู้สึกสงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าเราเอามันกลับมาวางไว้ในจุดที่มันเคยเป็นฉันจำได้ว่าฉันขายไปให้กับไอทิงเกอร์เดโอไอนกฮูกตัวนึงนะตอนที่มันยังสร้างเครื่องจักรที่รูปร่างแปลกๆในป่านู่นแต่เขาก็รีทายแล้วตอนนี้ก็อาศัยอยู่ในภูเขามั้งบางทีเขาอาจจะมีสปามคริสตัลก็ได้เอ้ยลูกฉันเพิ่งพาเธอหน่อยนะไปหามันหน่อยแล้วก็เอาสปามคริสตัลกลับมามันมี2อันใช่ไหมคือต้องใส่ครบแบบนี้ป่ะโอเคผมนะแต่เองบอกว่าไอเดอโอนักคู่เนี่ยมันอยู่ในภูเขาใช่ไหมผมสังหรณ์ว่ามันจะต้องขึ้นภูเขาหิมะไปซึ่งเวลาผมไปทีไรก็หนาวตายทุกทีเราต้องซื้อเสื้อกันหนาวอะไรก่อนป่ะดูของที่เราสร้างมาผมเนี่ยเพียบเลยเมจิกเคฟอันนี้ก็ไม่ได้เปิดสักทีไม่รู้คืออะไรแล้วจะไปบนภูเขาครับผมเนี่ยเขาอาศัยอยู่บนภูเขาปัญหาคือภูเขาไหนก็น่าจะเป็นทางนี้เนาะอาศัยอยู่บนภูเขาก็ต้องเป็นบนนี้ใช่เหรอแต่ถ้าเกิดว่าผมไปไกลมากก็จะเดี๋ยวไอ้มันจะหนาวตายต้องไปบนภูเขาแต่ว่าผมก็จะหนาวตายมันมีอะไรที่ทำให้เรากันหนาวได้ป่ะหวัดดีของกินเองมีอะไรทำให้มันกันหนาวได้ไหมขออ่านแป๊บเพราะมันก็ไม่น่าจะมีอะไรที่กันหนาวได้อะหรือว่าผมไปได้แล้วไม่รู้นะลองเดินไปดูไหมล่ะหรือตอนนี้ผมเดินไปได้แล้วนั่นไงหนาวตายงั้นจะขึ้นไปบนภูเขายังไงบอกว่าให้ไปบนภูเขาพ่อก็ไม่บอกเลยว่าตัวจะขึ้นไปยังไงอาศัยอยู่บนภูเขาหาเขาให้เจอก็ภูเขามันก็มีแค่ทางเดียวคือทางนั้นไม่ใช่เดินต่อไปอีกหน่อยก็เป็นชายหาดก็ไม่ใช่ภูเขาแล้วลองไปถามพ่อไหมว่าพ่อภูเขามันขึ้นยังไงนะไปลองดูแล้วกันมันน่าจะมีชุดกันหนาวอะไรพวกนี้ป่ะไปป่ะกดเรียกไม่ได้ผู้เข่าไปยังไงผมขอลองดูแพลนดิมันมีอะไรซุปเปอร์แฟนซีซีดลัคกี้แคลมเพิร์ลพาวเวอร์ฟูลเจเนเรเตอร์แอทแทรคเบิร์ดไจแอนท์อาร์เมอร์มันใช้ล่มกันความหนาวได้ป่ะไม่น่าจะได้นะหรือว่าต้องสร้างไอ้นี่ไอ้นี่จะสามารถลบพายุหิมะได้ป่ะไม่รู้ต้องทำไงอ่ะ
งงจริงครับผมเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอายังไงดีมันไม่ใครบอกผมเด้อต้องทำยังไงบนภูเขาอ่ะนี่ช็อปคอฟฟี่เลโทโทเปียไม่เกี่ยวร้านอาหารเข้าไปแล้วไม่ได้ไอเทมช็อปไอเทมช็อปมีอะไรกันหนาวได้ไหมผมขอเช็คอีกทีมินิอัมเบรล่านี่ช่วยได้ไม่น่าจะได้แล้วต้องสร้างอะไรก่อนหรือเปล่าถึงจะลบอากาศหนาวได้ใช่ไหมเนี่ยมันก็ไปไม่ได้โอ้อันนี้ผมไม่รู้อ่ะผมตันเลยจะไปภูเขายังไงไปทางเบิร์ดเฮาส์ได้ไหมโอเคผมไปดูมาแล้วครับผมนะเพราะว่าถ้าเกิดผมคิดเองนี่ไม่วันคิดได้แน่นอนสิ่งต่อไปผมต้องทำคือผมต้องสร้าง power generator ตรงนี้เพื่อทำให้ไอ้เครื่องนี้ทำงานได้ผมนะนั่นก็หมายความว่ากูสร้างไม่ได้แล้วเพราะกูสร้างอันนี้ไว้อ่ะตายห่าแล้ว ถ้าเกิดผมไม่สร้างตรงนี้จะเป็นไรเปล่าวะ elate object ดีป่ะเออได้อยู่โอเค คือผมต้องมาสร้าง power generator ตรงนี้ผมนะสร้างอันเนี้ยเพื่อที่ว่าจะให้ตรงนี้ทำงานแล้วก็นั่งเรือดำน้ำไปบนภูเขาจะรู้ไหมว่าต้องนั่งเรือดำน้ำไปบนภูเขาใครแม่งจะรู้วะท่านพูดกันตามตรงนะแต่ว่าของที่ต้องใช้นี่ผมไม่แน่ใจร้านค้าจะมีขายเปล่าอ่ะเราต้องสร้างไอ้ power generator ใช่ไหมมันต้องหาไอ้เนี่ย danger sign อันอื่นผมมีและ light bulb นี่หาจากไหนวะมันมีอันไหนที่ดรอปไลท์เบิร์บป่ะหรือว่าต้องหาซื้อที่ร้านอาจต้องหาไอ้ไลท์เบิร์บเนี่ยไอ้หลอดไฟเนี่ยมันเอามาจากไหนวะอาจต้องหาซื้อที่ร้านมั้งสงสัยไปลองที่ร้านก่อนก็ได้ว่ามีอะไรบ้างตอนนี้รู้เป้าหมายแล้วก็ง่ายขึ้นนะผมเนี่ยคือก็อย่างที่ท่านเห็นกับผมนะว่าผมจะรู้ได้ยังไงว่าแม่งต้องสร้างเรือดำน้ำเพื่อขึ้นภูเขาใครมันจะสร้างเรือดำน้ำเพื่อขึ้นภูเขากูก็ไม่เข้าใจไหนมีอะไรบ้างไม่มีไลท์เบิร์บไอหลอดไฟมันหาจากไหนวะท่านลองไปที่ตรงนี้อีกทีร้านนี้นี่ก็แทบไม่ได้ใช้ของในนี้เลยเออไม่มีประโยชน์เลยไม่ต้องมาเล่นทางนั้นก็คงต้องหาดรอปเอาจากมอนซึ่งก็คงจะต้องหากันสักพักใหญ่เลยผมว่าคือร้านค้าไม่มีขายตอนนี้ทั้งหลอดไฟแล้วก็ป้ายแดนเจอร์ไม่มีขายในร้านค้าทั้ง2อันผมจะลองดรอปมอนแล้วก็ลองไปเล่นมินิเกมด้วยมันมีอะไรให้แลกตรงไหนหรือเปล่าวะไลท์เบิร์บผมไม่แน่ใจว่าชั้นใต้ดินมันมีอะไรให้แลกของพวกนี้หรือเปล่าผมจะลองไปดูชั้นใต้ดินที่อยู่ไอ้บ้านนกในอีกทีเพื่อเช็คดูว่าของมันต้องใช้ด้วยหรือเปล่าก็อย่างที่รู้กันนะผมนะเกมนี้มันใช้เวลาตอนนั่งฟาร์มของนี่แหละ สิ่งที่ผมบอกไปหลายทีคือแค่ว่าจะมาเล่นตอนกลางคืนเฉยแต่การฟาร์มเกมนี้มันค่อนข้างนานแล้วก็เยอะจริงๆครับผมนะทำให้บางครั้งผมค่อนข้างขี้เกียจเล่นนิดนึงต้องขออภัย แต่ก็จะพยายามทยอยมาเล่นเรื่อยๆเอาให้ครบก็แล้วกันเนี่ยมันใช้เวลาฟาร์มค่อนข้างจะนานแบบเราแค่อยากจะเล่นกลางคืนอย่างงี้ป่ะจะฟาร์มเลยขนาดนั้นผมจะกลับไปที่ชั้นใต้ดินดูเพื่อเช็คว่ามันมีอะไรที่ผมสามารถซื้อได้บ้างไอ้อุปกรณ์หลอดไฟอะไรแบบนี้มันน่าจะหาได้ชั้นใต้ดินหรือเปล่าไม่รู้ลองดูจะได้พาทุกท่านไปทัวร์ใต้ดินด้วยผมนะเพราะพาร์ทที่ผมมาใต้ดินนี่มันเจ๊งใช่ไหมเพราะไฟดับเราจะไปที่ห้องทำงานกันพวกนี้ก็ปล่อยให้มันเล่นเพลงไปนี่มาลงไปสวยไต่บันไดลงมาผมเนี่ยหลังจากที่เราเคยทำงานที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็แอบหลวมตัวมาทำต่อได้เรื่อย นี่อะไรเมทัลบาร์ไม่ใช่โอเคเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ก็มีให้แลกเมทัลบาร์ผมจะลองไปตามดูว่ามันมีของอะไรให้แลกได้นี่สามารถทำลายกล่องด้วยการกดเมาส์ได้ผมมันบอกมีอะไรให้แลกไหมอยากได้หลอดไฟหลอดไฟเองมีอะไรให้แลกบ้างอาจจะไม่มีแล้วมั้งผมแค่มาเช็คให้แน่ใจเฉยให้ทุกท่านได้ดูด้วยผมนะว่าชั้นใต้ดินมันเป็นรูปร่างประมาณนี้ไม่มีนะผมสามารถไปใต้ดินได้สามารถเก็บเหล็กเพิ่มแต่ว่าจะเก็บเพื่ออะไรอะ
เองมีไอ้ตัวแรกไหมถ้าจะให้เป็นตัวไปเก็บอ่ะอ๋อให้ไปหาโลบอล็อก100อันเพื่อแลกโกลเด้นอาคอนไม่ได้อยากจะได้โกลเด้นอาคอนเนี่ยเอามาทำไมไม่เข้าใจ ดูแล้วไม่น่าจะมีของที่ผมต้องการตรงนี้เราสามารถสร้างหุ่นได้ปะเนี่ยมันต้องการหุ่นนักร้องใช่ไหมเราสร้างหุ่นนักร้องให้มันจะเกิดขึ้นปะเนี่ยล็อกสตาร์เฟดแบร์เราน่าจะสร้างไอ้ตัวเนี้ยเออผมว่าเราต้องสร้างตัวเนี้ยไว้ตรงนี้เว้ยแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมไม่รู้ Endo Hate ไม่รู้หาจากไหนถ้าผมสร้างเอาไว้ตรงนี้มันอาจจะมีเหตุการณ์ลับเกิดขึ้นก็ได้เพราะเราสร้างนักร้องให้พวกนี้อะไรแบบนี้เออน่าสนใจเนาะแต่ไว้ก่อนสรุปก็คือผมทำอะไรไม่ได้นอกจากว่าต้องไปหาดรอปจากมอนสเตอร์เอาผมนะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะดรอปตอนไหนเดี๋ยวจะเช็คดูอีกทีว่าของสร้างนี่มันมีเบิร์ฟกับแดนเจอร์ไหมเดี๋ยวเช็คดูอีกทีชิปพาร์ทอันนี้ก็ไม่เกี่ยวเลยเพราะมันดรอปชิปพาร์ทซึ่งเราไม่ต้องการฟีเตอร์คลาวฟิตมันจะดรอปอันนี้ชิปพาร์ทเรลลี่แฟนซีเนี่ยมันต้องการหลอดไฟเยอะมากแต่ว่าผมไม่เห็นว่าจะมีอันไหนแม่งดรอปหลอดไฟเลย ส่วนอันนี้ไม่แน่ใจว่าสร้างยังไงดรออิ้งเอามาจากไหนได้ดรอปเอาเหรอจะหาดรอปผมว่ามันก็ดรอปแต่ของที่เราเคยได้มันไม่ค่อยดรอปของใหม่ๆเลยไม่ดรอปเฟเธอร์หรือว่าแดนเจอร์ป้ายแอนชอร์โอเคนี่ของใหม่อยู่หรือเปล่าผมว่าผมก็เคยได้เหมือนกันนะล็อตเต็นฟังกัสโคโคนัทเนี่ยคือต้องมาตีแบบดรอปเองร้านค้ามันควรจะมีขายทุกอย่างที่ต้องการแม่เอ้ยเข้าไปหุ่นนกนี่ผมอาจจะต้องสร้างใหม่ด้วยไอที่ลบไปเนี่ยอาจจะต้องสร้างใหม่นิดนึงนะกดก่อนรับรายงานผมนะของพวกนี้ผมจะมีเยอะมากเสียดายพวกของที่มีโคตรเยอะเนี่ยเอาไปขายไม่ได้อันไหนที่มันเยอะเกินไปขายเอาเงินมามันขายได้แค่ไม้ไอ้ที่เราแลกเปลี่ยนเป็นเงินคือไม้เท่านั้นนอกนั้นในพวกที่ดรอปอยู่ตอนนี้ใช้ไม่ได้เลยล็อตเต็นฟังกัสไอ้หลอดไฟนี่มันยังไงวอเตอร์บอทเทิลโอเคเริ่มแปลกใหม่อยู่บ้างโลบเชือกบาร์แบรนด์ทิปพาร์ทซีวีดลัมเบอร์ไปเด้อผมก็มีคิดอยู่นะว่าผมจะลองซื้อเพิร์ลจากไอ้นี่แต่ราคา200เนี่ยคือผมไม่รู้โอ้ผมเห็นแล้วจะมาทำอะไรนี่ไงถ้าผมซื้อเพิร์ลมาอันหนึ่งแล้วก็มาสร้างอันนี้ผมจะดรอปเพิร์ลเรื่อยๆปัญหาคือแล้วนอกนั้นมันมีประโยชน์อะไรอ่ะเพิร์ลมันก็แลดูไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ไม่ต้องซื้อแล้วกันเพิ่งจะเห็นนะผมนะว่าอ๋อมันเอาไว้สร้างพวกของแฟชั่นอะไรเราไม่จำเป็นก็ได้มั้งเอาสร้างแต่ของที่ต้องการก่อนตอนนี้เล่นมินิเกมจัมเข้าใจโอ้ชิคือผมหาดอบหลอดไฟกับไอ้นั่นแบบป้ายอันตรายที่หาไม่ได้เอ้าล่วงแล้วเพลินไปหน่อยแอ้วล่วงมันใช้เวลาในการฟาร์มนานมากแล้วผมก็แบบโหเมจิกฮาร์ดเอามาทำไมเยอะแยะฟังดอบโรบอติกไวเยอร์เนี่ยนานๆมันก็จะดรอปของแปลกๆทีผมนะพวกนี้ดรอปแขนหุ่นยนต์อะไรแบบนี้แต่ผมเริ่มจะคิดแล้วผมจะหาเจอไหมวะเริ่มจะคิดแล้วผมจะหาเจอไม่ได้ด้วยวิธีนี้ของที่ต้องการเนี่ยป้ายอันตรายก็ไม่รู้หาตรงไหนเริ่มคิดแล้วว่าจะหาไม่เจอปลาได้เพิ่มอีก2ตัวปลาได้เพิ่มน้อยหน่อย
ได้ขวานมาค่อนข้างจะเยอะอยู่เคเอ้ยมันหายากผมไม่ต้องทำอะไรผมนะนั่งหาไปหรือมันจะอยู่ที่อื่นถ้าอยู่ที่อื่นก็ไม่รู้อ่ะผมจะต้องไปนั่งหาอีกทีว่ามันเอาจากที่ไหนกันแน่ที่มันง่ายกว่านี้ง่ายกว่าการมานั่งรอดรอปเนี่ยเพราะมันนานเกินเว้ยปั๊กเพราะเงี้ยผมเลยไม่ค่อยอยากจะเล่นเกมนี้ผมนะเพราะว่ามันฟาร์มเนื้อเกินใช้เวลาในการนั่งหาของแบบอะไรโว้ยทุกแค่อยากจะมาเล่นโอเคปะถ้าทุกท่านไม่ได้อยากจะดูการนี้ผมก็ไม่ได้อยากจะเล่น จริงนานค่อนข้างจะผิดหวังนิดนึงตรงระบบการฟาร์มที่มันใช้เวลานานเกินไปผมไม่ค่อยอยากจะตัดช่วงที่ผมฟาร์มผมนั้นท่านจะได้รู้ว่าผมนั่งฟาร์มขนาดไหน ว่ามันใช้เวลามันนั่งแก่วขนาดไหนไม่ได้ทำอะไรวันๆนั่งฟาร์มอย่างเดียวผมจะพยายามไม่ตัดพาร์ทแล้วกัน จะได้รู้คือถ้าเกมนี้มีแต่ตอนกลางคืนก็คงจะดีหรอกไม่ได้ขอที่ต้องการเลยอะไลท์เบิร์ฟแล้วก็อะไรไม่ได้ดรอปเลยอะผมดูแล้วมันน่าจะดรอปซะละมั้งเนี่ยจำได้ว่าได้ปลาครบแล้วผมจะลองไปสั่งอาหารด้วยปลาก็แล้วกันมันมีร้านอาหารที่ใช้ปลา30ตัวผมได้ครบแล้วไปลองดูเท่าไหร่กินแล้วได้อะไรโกลเด้นอาคอนเงามาทำไมโอ้หินผมก็ครบพอดีโอเคงั้นก้าวต่อโกลเด้นอาคอนมันคืออะไรมันคืออะไรเอามาทำไมมันคืออะไรโกลเด้นอาคอนถ้าเกิดว่ามันเป็นโกลเด้นอาคอนสามารถแทนที่ของที่เราขาดได้ดีมันจะเป็นของที่โคตรดีเลยนะปัญหาคือมันไม่ใช่แบบว่าเราขาดขออะไรเช็คโกลเด้นอาร์คอนใส่แทนอะไรแบบเนี้ยไอ้อย่างนั้นแหลมแต่นี่คือแบบเอามาทำไมขายเอาเงินก็ไม่ได้ป่ะหรือมันต้องไปขายที่ไหนถ้าใครรู้ประโยชน์ของโกลเด้นอาร์คอนบอกผมหน่อยแล้วอาร์คอนสีทองเอามาทำไมป่ะร้านรับซื้อรับขายก็ไม่มีไลค์คัมออนแมนเนี่ยมันบิ้วไม่ได้โกลเด้นอาร์คอนมาทำไมกระวายแล้วผมก็ไม่ได้ดรอปด้วยโอเคผมว่าพาร์ทนี้ผมพักก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมไปดูว่ามันหาไอ้ที่ผมต้องการยังไงก็แล้วกันวันนี้นั่งฟังไปเนื้อเรื่องแทบไม่คืบหน้าเลยหาของไม่เจอว่าต้องใช้ของอะไร ใครชอบคลิปนี้รีบกดไลค์ใครแชร์แล้วก็เป็นเพื่อเป็นกำลังใจผมถ้าผลงานคือใครอยากดูผมเล่นพาร์ทต่อไปไวๆก็ดูกดไลค์กันเยอะสิก็ขอไปก่อนกู๊ดบายมอยกู๊ดไนท์